สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นรีวิวพลาโมนะครับหรือว่าพลาสติกโมเดลนะครับในกลุ่มของกันดั้มเสียงผมว่าจะเพี้ยนนิดนึงนะครับเข้าใจว่าน่าจะโดนฝนแล้วก็ไปต่างจังหวัดมาพักผ่อนไม่พอเสียงเปลี่ยนครับตัวนี้นะครับที่เห็นในคลิปเนี่ยสายกันพลานะครับหรือพลาโมน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือตัวIX781/35 นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว copy นะครับหรือว่าภาษาสแสลงเขาจะเรียกว่า bootleg นะครับหรือจริงๆมันก็คือเวอร์ชันละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโดยส่วนตัวนะครับผมจะบอกกับทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่ว่าผมไม่ได้สนับสนุนการของเล่นที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าในเมื่อนะครับมีผู้ผลิตออกมานะครับเราก็อยากรู้นะครับก็เลยลองซื้อมาประกอบดูนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่พี่ท่านหนึ่งนะครับฝากประกอบก็งมพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดของหุ่นจุดข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ผมขัดใจก่อนละกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอกลับมุมกล้องแป๊บนึงจุดขัดใจของผมนะครับก็อย่างแรกครับเป็นคู่มือนะครับคู่มือลักษณะนี้นะครับโล่งๆไม่บอกอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีรายละเอียดขั้นตอนอะไรเขียนไว้นอกจากสังเกตเอาเองนะครับจุดแรกที่ผมเจอปัญหานะครับก็คือจุดนี้ครับเจ้ากล้องสั่นๆต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ครับเจ้าชุด แผงวงจรของช่องเล็งนะครับมันถูกแพ็คมาในพลาสติกที่เป็นลังนะครับเป็นหลุมสำหรับใส่พวกอุปกรณ์พวกนั้นอยู่แล้วปัญหาที่เกิดก็คือหลอด LED ครับมันพับลงนะครับเมื่อตอนประกอบนะครับสำหรับท่านที่ซื้อมาแล้วเนาะก็ค่อยๆดัดนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวหลอดนะครับเสียบลงไปในรูของเจ้าช่องเล็งตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้วิธีการดัดทั้งของปืนบาซูก้าแล้วก็ปืนเล็กนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับทีนี้นะครับเจ้าตัวพวกบาซูก้านะครับมันจะใช้ระบบสวิตช์เปิดปิดนะครับด้านหลังนะครับผมขออนุญาตแป๊บนึงเนื่องจากบาซูก้ายาวมากนี่นะครับสวิตช์ด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าใส่กับด้านมันจะกดเปิดปิดแล้วมันเด้งแล้วมันไม่เด้งกลับครับถ้าเราประกอบไปแล้วนะครับกดแล้วไม่เด้งกลับให้แกะแล้วหมุนด้านนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับมันจะเด้งบ้างไม่เด้งบ้างนะเรียบร้อยของปืนเล็กเหมือนกันนะครับอาการเดียวกันเลยถ้าประกอบผิดนะครับกดแล้วไม่เด้งเนี่ยนะครับนี่นะครับอันนี้คือดัดหลอดแล้วนะครับให้มันหลอดมันเข้ามาตรงกลางตรงนี้จากนั้นครับจุดอีกจุดนึงที่มีปัญหานะครับก็คืออันนี้ครับอันนี้นะครับเบอร์หนึ่งตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเขาจะให้มาในถุงก็คือ2ก้อนใส่ตูดดาบด้านอันละก้อนนะครับก็ใช้สำหรับเปิดปิดสวิตช์ไฟที่แบ็คแพ็คนะครับกับตัวด้ามบีมเองนะครับอันนี้นะครับตัวแม่เหล็กนะมันจะไม่ได้อยู่ในถุงเล็กนะครับมันจะอยู่ในถุงพาร์ทเพราะฉะนั้นเช็คดีๆก่อนทิ้งนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นสปริงตรงนี้ครับอยู่ในถุงรวมกับแม่เหล็กนะครับกระจายอยู่ในถุงนี่แหละเอามานะครับใส่ให้เรียบร้อยเพื่อให้หน้านะครับมันสามารถกดแล้วเด้งได้จุดที่ต้องระวังอีกจุดก็คือส่วนหัวครับอันนี้ตอนเราประกอบเข้าไปครับถ้าเราจัดท่าแล้วเนี่ยอย่าพยายามคว่ำเพราะว่าล็อกตรงนี้มันไม่แน่นนะครับโอกาสที่หัวจะหลุดออกจากตัวรังสายทานนะมีแล้วก็ถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยมัน
มันใส่ยากนะครับเพราะโอกาสที่ใส่แล้วถ่านจะไปดันจนขั้วมันมีปัญหาหรือขั้วมันพับนะครับมีสูงอ้ออีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นปัญหาหลักๆก็คือเรื่องการบัดเกรงนะครับแผงวงจรส่วนหัวเนี่ยบัดเกรงมาค่อนข้างแย่นะครับมันก็เลยต้องค่อยๆระวังนิดนึงนะครับเล็งได้ให้ดูได้แต่ส่วนขาเนาะอ้ออีกอันนึงครับมีที่แงะให้ด้วยนะอยู่ในแผงไหนสักแผงผมจำไม่ได้ละครับแล้วที่แย่ที่สุดนะครับก็คือมันมีแผง K1 2สีนะครับซึ่งผมพลาดมาแล้วนะครับตอนแรกเอา K1 สีเทานะครับไปใส่ตรงจุดนี้นะครับกลายเป็นขาวเทาแล้วก็ที่พลาดอีกจุดนึงก็คือตรงนี้ครับเอาสีขาวใส่ทั้งๆที่มันทั้งๆที่ผมน่าจะเอาสีเทาใส่ให้มันเหมือนกันครับแต่ว่าก็พลาดนิดหนึ่งนะครับติดกาวไปแล้วนะครับจุดปัญหาที่เจอผมคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความสั้นยาวสูงกันบ้างนะครับ ถ้าไอต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูเรื่องความสูงนะครับความสูงครับอยู่ประมาณอันนี้30เนาะประมาณ55นะครับโดยประมาณนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นปืนนะครับปืนนะครับบาซูก้านี้นะครับบาซูก้าจะยาวประมาณผมเปลี่ยนเลนกล้องนิดหน่อยนะครับบาซูก้าจะยาวประมาณฟุตกว่าๆนะครับประมาณสักน่าจะ40เซนนะครับ แล้วก็โล่นะครับโล่ยาวในราวประมาณใกล้กันครับประมาณ40เซนเหมือนกันโอ้โทษทีบาซูก้าผมน่าจะบอกขนาดผิดนะครับบาซูก้าน่าจะอยู่ช่วงความยาวเตี้ยกว่าตัวหุ่นนิดหน่อยนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ50เซนครับทีนี้ตัว B ตัวปืนเล็กนะครับปืนเล็กนี่นะครับสัก28เซนโอเคครับสเกลความใหญ่อลังการมากนะครับตัวนี้มีจุดปัญหาหลายจุดครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ต่อเตรียมวาสลีนไว้นะครับป้ายแก้แล้วก็ยัดช่วงตรงนี้นะนี่นะครับหนักมากแล้วฝืดมากทีนี้ก็มาดูดีไซน์นะครับตัวดีไซน์หุ่นเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับสันนิษฐานว่าจะเป็นการรวมเวอร์ชั่นของออริจินนะครับแล้วก็i78 เวอร์คาร์นะครับออกมาเพราะว่ามีชิ้นส่วนพาร์ทบางพาร์ทหรือว่าชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยมันจะคล้ายออริจินนะครับส่วนแขนก็จะคล้ายกับตัวเวอร์คาร์ผสมนะครับไหล่เปิดได้นะครับไฟหัวนะครับนี่นะครับไฟอกใช้วิธีกดนะครับสองข้างตัวนี้เปิดได้นะครับไม่เปิดดีกว่านิ้วนะครับขยับได้ทุกข้อแต่ว่าตอนประกอบจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องค่อยๆมานั่งประกอบทีละชุดทีละข้อนะครับส่วนดาบผมลืมวัดความยาวดาบเฉพาะด้ามดาบนะครับด้ามบีมอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับแล้วก็ตัวบีมนะครับอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับก็50เซนโดยประมาณนะครับอย่างที่ผมบอกครับมันมีแม่เหล็กนะครับวิธีการเปิด
ระบบนะครับก็คือแปะครับตรงนี้นะครับไฟก็จะติดเดี๋ยวผมปิดไฟนี่ดีกว่าอืมนี่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็มาติดฝั่งนี้นี่แบบนี้แล้วก็ถ้าเราเสียบด้ามบีมเซเบอร์เข้าไปไอตัวไฟบีมเข้าไปนะครับต้องหมุนนะคิดดูใหญ่จัดนี่นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นี่นะครับ วิธีปิดก็ดามไข่ดามมันนะครับปิดอ้าวนี่เรียบร้อยด้านหลังนะครับด้านหลังของตัว i78 ตัวนี้นะครับก็มีจุดเปิดไฟอีก4จุดนะก็คือตัวพอร์ตไอพ่นนะครับนี่ใช้แม่เหล็กของด้ามดาบนะครับด้ามเซ็ตด้ามบีมปิดปึ๊บปิดอ่ะโอ้ยติดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาตัวคอไฟเตอร์มาให้ดูนะครับรอสักครู่นะอ่ะนะครับตัวนี้จะเป็นคอไฟเตอร์นะครับ ชอบดีไซน์นะแล้วก็ขนาดที่มันใหญ่ถนัดมือนะครับนี่นะครับนี่แต่ว่ามีข้อเสียคือชุดแผงล้อเป็นชิ้นใสนะครับก็เก็บระวังด้วยวิธีถอดนะครับค่อยๆนะครับยกพับครับหดนี่เข้ามาครับแล้วมันจะมีกลไกให้พับไปห่างด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปที่ตรงช่องตรงนี้ตอนนี้ผมไม่ได้เสียบนะครับรีวิวน่าจะมีประมาณนี้ครับจริงๆมีฉายาประจำตัวที่ผมตั้งให้มันด้วยนะก็คือกันดั้มใช้คำว่ากันดั้มใช้คำว่า i78 แบบนะมิตรประชาไม่ได้อีกครับเพราะว่ามันเลยนะเป็นกันดั้มที่เป็น i78 ที่ต้องต่อแล้วต้องคุยกับคนที่ต่อเสร็จแล้วด้วยครับว่าต่อถูกไหมตกหล่นอะไรหรือเปล่าสาเหตุก็มาจากคู่มือนะครับที่มันไม่ชัดนะครับมันหลายๆอย่างก็หวังว่าจะเป็นคลิปช่วยให้หลายๆท่านนะครับที่สนใจอยากจะประกอบนะครับอยากจะเอามาลองเล่นดูนะครับในกลุ่มงานละเมิดลิขสิทธิ์นะลองได้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่สนับสนุนแต่ว่าไอ้ที่ต่อเนี่ยเพราะอยากรู้ว่ามันมีฟังก์ชันนะครับหรือว่ามีอะไรให้ศึกษาหรือให้ได้ดูเป็นข้อมูลว่ามันออกแบบดีไซน์ขนาดนี้แล้วนะมันมีกลไกอะไรซ่อนตรงไหนแล้วก็มันประกอบยากง่ายขนาดไหนนะครับอย่างที่อาจจะมีหลายๆคนเคยพูดไว้ครับว่าอะไรก็ตามครับถ้าอยากรู้นะครับต้องลงกระโดดลงไปร่วมวงด้วยนะครับแต่ว่าใช้ในสิ่งที่ดีนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปโดดร่วมวงด้วยนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังชมอยู่ครับสำหรับ1:35 x78 ตัวบูทเล็กนะครับหรือบอทเล็กตัวนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์ด้วยนะครับอย่างเห็นว่าช่วงนี้ทางเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้ผลิตสินค้าเองเนี่ยก็เริ่มเอาจริงเอาจังกับงานละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้นนะครับก็ใดๆก็ตามงานแท้ดีกว่าครับงานก๊อปงานบอลเล็กลำบากทั้งในเรื่องของการประกอบเนื้อพลาสติกนะครับแล้วก็เรื่องความสมูทในการประกอบนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ